ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้นะครับ Apple ได้เปิดตัวอุปกรณ์ต่างๆออกมามากมายนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ Apple ไม่ค่อยจะพูดถึงเท่าไหร่นั่นก็คือเรื่องของการชาร์จไวแล้วคนก็เพิ่งมาตื่นตัวกันจริงๆเนี่ยก็ตอนที่ iPhone 11 Pro ออกมาแล้วก็มีการแถมตัวหัวชาร์จไวแล้วก็สายมาให้ด้วยทันทีแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้นะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพวกอุปกรณ์ Apple ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone เนี่ยมีอยู่หลายตัวมากๆนะครับผมที่จริงๆแล้วมันรองรับ Fast Charge นะครับแต่ว่ามันจะต้องทำยังไงเพื่อให้รองรับ Fast Charge ในที่นี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกวิธีกันครับการรองรับ Fast Charge ในอุปกรณ์ของ Apple เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดนะครับผมเพราะว่าทาง Apple เนี่ยเขามีการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเอาไว้ครั้งแรกตั้งแต่เมื่อตอน iPhone 10แล้วแต่เพียงแต่ว่าณตอนนั้นจนถึงตอนนี้ในหลายๆรุ่นเนี่ยทาง Apple เนี่ยเขาแถมหัวชาร์จมาสูงสุดในกล่องเนี่ยอยู่แค่ประมาณ10วัตต์เท่านั้นเลยทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยจะรู้หรอกว่าอุปกรณ์ตัวเองเนี่ยมีความสามารถที่แท้จริงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ลองเอาหัวชาร์จของทาง iPhone 11เนี่ยพร้อมกับสายชาร์จ Type C ไปออก Lightning เนี่ยไปลองชาร์จในอุปกรณ์หลายๆตัวเนี่ยทำให้เราได้ทราบว่าอุปกรณ์อีกหลายๆชิ้นของทาง Apple เนี่ยเขาก็ทำมาให้รองรับตัว Fast Charge อยู่แล้วในระดับนึงเพียงแค่ว่าคุณต้องมีอุปกรณ์ที่มันรองรับการชาร์จเร็วเท่านั้นนะครับซึ่งการรองรับการชาร์จเร็วในที่นี้เนี่ยก็คืออย่างหัวชาร์จ Apple มันเองเนี่ยก็จะเป็นหัวชาร์จแบบ Type C นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตัวมาตรฐานเดียวกับตัว Power Delivery หรือว่า PD นั่นเองนะครับแล้วที่เป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างนึงในการทำให้เกิดการชาร์จเร็วขึ้นมานะครับนั่นก็คือตัวสายนั่นเองด้านนึงเนี่ยต้องเป็นหัวชาร์จแบบ Type C แล้วก็ด้านนึงเป็นหัวชาร์จแบบ Lightning นะครับและตัวสายเนี่ยจะต้องเป็นมาตรฐานที่เขากำหนดเอาไว้เท่านั้นนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นหัวชาร์จแบบนี้มาบ้างแล้วครับแต่ว่าบางครั้งที่เราเห็นขายในตลาดนัดเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับทำให้เอามาใช้ชาร์จกับพวกหัวชาร์จที่ได้มาตรฐานเนี่ยก็จะชาร์จไฟได้ไม่เร็วเช่นเดียวกันครับซึ่งหัวตัวนี้เนี่ยบางคนอาจจะมีคำถามว่าจำเป็นต้องใช้หัวทาง Apple อย่างเดียวไหมจริงๆก็ไม่จำเป็นนะครับผมเพราะว่ามันก็จะมีหลายๆเจ้าเนี่ยที่เขาทำออกมาขายกันอยู่พอสมควรที่เป็นหัวชาร์จแบบ Type C ประมาณนี้เนาะวิธีสังเกตง่ายๆอย่างนึงที่ปกติหัวชาร์จ Third Party นะครับจะเขียนกันเอาไว้ว่า MFI หรือว่า Made for iPhone นะครับถ้าเป็นสายแบบนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างมั่นใจได้ว่ามันเป็นการชาร์จไวแล้วแต่น่าจะต้องไปสังเกตอีกอย่างนึงนะครับผมก็คือไปดูที่ว่าการจ่ายไฟเนี่ยมันสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดที่เท่าไหร่นะครับโดยที่มีวางขายตามท้องตลาดเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่15วัตต์18วัตต์25วัตต์หรือว่าสูงกว่านั้นนะครับโดยอุปกรณ์ Apple แต่ละตัวเนี่ยจริงๆมันก็จะรองรับกำลังไฟที่แตกต่างกันเนาะมันจะไม่ได้เท่ากันซะทีเดียวนะครับโดยจากการทดสอบของเราเนี่ยตัว iPad Air 3เนี่ยจะสามารถรองรับไฟได้สูงสุดมากกว่า25วัตต์นะครับตัว iPad Gen 7ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้กำลังไฟได้สูงขึ้นกว่าเดิมสักเท่าไหร่นักนะครับจะอยู่ที่มันราวๆ15วัตต์เท่านั้นส่วน iPad mini นะครับก็จะได้กำลังไฟอยู่ที่ราวๆ20กว่าวัตต์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมตัว iPhone 11 Pro ตัวนี้เนี่ยแม้ว่าตัวหัวชาร์จที่มันแถมมาในกล่องเนี่ยจะอยู่ที่18วัตต์แต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้กับพวกหัวชาร์จที่มีกำลังไฟแรงกว่านั้นเนี่ยมันก็จะรองรับได้อยู่ที่ราวๆ 23-25 วัตต์เลยครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยสรุปแล้วสิ่งที่เราต้องการนะครับผมก็คืออุปกรณ์จะต้องรองรับนะครับผมว่ามันรองรับตัวชาร์จเร็วได้แค่ไหนก็ต้องมีตัวหัวชาร์จแล้วก็สายชาร์จนะครับผมซึ่งตัวสายชาร์จตัวนี้เนี่ยก็จริงๆแนะนำนะผมว่าถ้าเกิดว่าซื้อของ Official ไปเลยเนี่ยน่าจะดูปลอดภัยที่สุดนะครับหรือว่าก็สังเกตเช่นเดียวกันว่ามี MFI อยู่หรือเปล่านะครับหรือถ้าเกิดต้องการจะซื้อสายตัว Third Party เนี่ยยังไงก็ดูพวกรีวิวกันนิดนึงละกันนะครับผมว่ามันสามารถที่จะรองรับการชาร์จเร็วได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการจะประหยัดนิดนึงนะครับผมก็อาจจะซื้อเพียงแค่สายอย่างเดียวก็ได้แล้วก็ไปใช้หัวชาร์จที่มีอยู่แล้วนะครับผมซึ่งหัวชาร์จที่มีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นหัวชาร์จไม่ว่าจะเป็นของทางตัว MacBook Pro ตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับหรือว่าถ้ามีคนในครอบครัวที่เขาใช้เป็นตัวหัวชาร์จของ Galaxy Note 10อะไรพวกนี้อยู่เนี่ยก็สามารถใช้ร่วมกันได้เพราะว่าจากที่ทดสอบเนี่ยตัวหัวชาร์จของ Galaxy Note 10ที่25วัตต์เนี่ยสามารถชาร์จอุปกรณ์ของ Apple นะครับผมได้ทุกตัวไฟเข้าเกิน20วัตต์ทั้งสิ้นเลยครับและจากที่ทดสอบมานะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวที่น่าซื้อแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวระบบการชาร์จเร็วที่แรงขึ้นเนี่ยอย่างที่บอกไปนะว่า iPhone 11เนี่ยมันรองรับการชาร์จไวมากกว่า18วัตต์ที่มันมากับหัวชาร์จมันเนาะแต่ว่าไวขึ้นเนี่ยก็ไวขึ้นไม่มากแล้วก็ใช้เวลาลดน้อยลงไปเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้คุ้มถ้าเกิดว่าจะต้องซื้อเปลี่ยนใหม่เพื่อชาร์จเร็วขึ้นแป๊บเดียวนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ MacBook Pro อยู่แล้วก็แทนที่ว่าคุณจะชาร์จด้วย
ัวชาร์จ iPhone เนี่ยก็ไปใช้ตัวหัวชาร์จของ MacBook Pro แทนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมนิดนึงส่วน iPad Gen 7นะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้แนะนำนะครับให้ซื้อเท่าไหร่เพราะว่ากำลังไฟที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาจิ๋วๆประมาณไม่ถึง5วัตต์เลยด้วยซ้ำไปนะครับก็อาจจะทำให้เวลาในการชาร์จเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นแต่พอมาเป็นตัว iPad Air 3นะครับผมแล้วก็ iPad Mini 5นะครับ2ตัวนี้เนี่ยจริงๆค่อนข้างจะแนะนำให้ทำการซื้อมาใช้เพิ่มหรือว่าไปใช้หัวชาร์จของ MacBook Pro หรือว่าของตัว iPhone 11นะครับผมเพราะว่ามันจ่ายกำลังไฟเนี่ยได้แรงขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัวอยู่ครับผมอย่างนึงที่ควรรู้ไว้เกี่ยวกับเรื่องการชาร์จเร็วนะครับโดยปกติแล้วทุกค่ายนะครับเมื่อทำการชาร์จเร็วไปได้ถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะทำการลดกำลังไฟลงนะครับไม่ได้ชาร์จ25วัตต์45วัตต์หรือว่า18วัตต์แบบตลอดเวลานั่นถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมหลายๆครั้งเวลาเราชาร์จไฟถึงประมาณ 8-90% ปั๊บมันใช้เวลาตอนช่วง 10% สุดท้ายเนี่ยนานมากบางทีเป็นชั่วโมงสำหรับบางอุปกรณ์เลยนั่นก็เพราะว่ามีการลดกำลังไฟเพื่อถนอมตัวแบตให้มันใช้งานได้อย่างยาวนานขึ้นนั่นเองครับหลังจากที่พูดสรุปมาอย่างยืดเยื้อเนี่ยก็ขอสรุปสั้นๆอีกหนึ่งทีก็คือว่าถ้าคุณอยากจะใช้ Fast Charge ลดระยะเวลาในการชาร์จให้น้อยลงกว่าเดิมง่ายๆก็คือเอาเงินแก้ปัญหาครับซื้อหัวชาร์จของ Apple แล้วก็สายตัว Lightning Type C ตรงนี้เนี่ยมาใช้จบถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆคนอื่นให้ได้รับรู้มาชาร์จไวกันเร็วๆเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนคนนั้นดูด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดอยากทราบทริปดีๆแบบนี้อยากรู้ว่าจะใช้งานสมาร์ทโฟนได้เจ๋งๆอย่างไรบ้างอย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย